ไม่เห็นไม่เป็นไรโน มันแค่กระดาษใบเดียวฉันเลิกได้แต่เซ็นมานะฉันเลิกได้แต่จ่ายเยอะๆคุณก็ไม่ใช่หล่อคนเดียวฉันก็สวยนะถ้าไม่เห็นค่าฉันจ่ายมาแล้วไปซะไม่ขู่พูดจริงพูดจริงหวานยังไงมีรูปแบบนะแก่แล้วเดินจุงกันกลัวหลงเวลาหลงแล้วไปแล้วกลับไม่กลับเลยอ่ะพี่ว่าพี่อ่ะมีความสุขกับความแก่นะไม่รู้ดิเพราะตอนอายุน้อยๆอ่ะเราก็จะมีอะไรที่เราแบบปูดปาดอารมณ์ใช่ไหมนู่นนี่นั่นเก็บไม่เป็นโพร่งเลยขับรถชนแกเลยหรืออะไรผมนี่อะไรเห็นไหมชีวิตจริงยิ่งกว่าละครเราผ่านแล้วก็เรียนรู้ทุกความรู้สึกมาแล้วเนาะเราคือเราอ่ะไม่ใช่ว่าใช้คำว่าตัวฉันคนเดียวนะเราก็ใช้คำว่าเรามีวันที่เราผิดเรามีวันที่เขาผิดแต่เราก็แล้วไงล่ะมองหน้ากันแล้วเรายังไปด้วยกันไหมอะไรอย่างเงี้ยเราก็ปรับไปด้วยกันเขาจะโยงมาพี่เหรอพี่แก่ขนาดเนี้ยคู่ลงคู่ในจริงเหรออ๋อตอนที่พี่ลงพี่ไม่รู้เรื่องนะพี่ไม่รู้ข่าวพี่ก็ลงของพี่ไปเพราะลูกมันชอบแบบว่าไฟเห็นเดินจุงมือมันลูกมันจะแซวว่าจะล้มใช่ไหมถึงต้องจุงมืออะไรอย่างเงี้ยเข่าไม่ดีซึ่งเอาจริงๆถ้าไล่ตามมาเห็นข่าวทีหลังก็ไม่ได้กลัวเพราะว่าถ้าตัวเองไม่ได้อยู่ในมุมนั้นนะเนาะเราก็แบบรู้อ่ะเดี๋ยวอะไรมันจะออกมาเป็นยังไงเราก็ดูไปทุกวันนี้พี่ก็ยังไม่เคยมีความคิดว่าแน่นอนแล้วฉันจะไม่มีทางเลิกกันเอาจริงๆไม่มีคำนี้ออกจากปากชีวิตคือความไม่แน่นอนเราไม่รู้นี่ว่าเขาเดินออกจากบ้านไปแล้วเขาไปไหนอะแล้วให้ตามเราก็ไม่ตามด้วยเราอยากนอนหลับสบายก็กลนคลอกไปพี่เลือกความสุขพี่เลือกสิ่งที่พี่จะสุขแต่ถ้าเกิดอันไหนแล้วมันดูแล้วมันไม่ใช่แล้วว่าเขาไม่ได้อยากไปกับเราอ่ะเขาอยากไปทางอื่นหรืออะไรใดๆเราก็จะคุยกันเพราะพี่เลือกความสุขและความจริงพี่ว่าคือมันก็เป็นคนสองคนเนี่ยไม่ใช่พี่คิดหรือจัดการคนเดียวนะเพราะถ้าเกิดเขาไม่ดีกับเราไม่ให้เกียรติเราหรือว่าเฮ้ยมันมีเรื่องนี้มาแล้วมันก็ยังมีเรื่องนี้ซ้ำๆอีกเรื่อยๆหรือว่าแบบยังทำให้เราไม่สบายใจเนี่ยคุยกันแล้วก่อนแล้วไม่ดีขึ้นหรือว่าแก้ปัญหาทางใดกันไปแล้วไม่ดีขึ้นถ้าเราไม่ไหวเราก็ต้องยอมรับว่าเราไม่ไหวแต่ว่าเราคู่เราก็จะมีการเรียนรู้วิธีการที่จะ manage กันไปให้อภัยกันไปตีกันไปดีกันไปในความดีที่ดีและเลวที่มาช่างกันเนี่ยมันคือโอเคเราไปต่อด้วยกันได้จากวันที่เราเป็นคู่รักสามีภรรยาเราก็มีคำว่าเพื่อนอยู่ในนั้นด้วยมีความคำว่าพ่อแม่อยู่ในนั้นด้วยพี่ว่าชีวิตมันไม่ใช่ความรู้สึกใดความรู้สึกหนึ่งทุกอย่างอ่ะมันต้องพอเป็นคู่มันต้องเป็นคู่อ่ะไม่ใช่ใครคนนึงไหวใครคนนึงอดทนใครคนนึงพยายามเขาหน้าตาดีเขามีเสน่ห์เขามีเพื่อนเยอะหรือเขาอะไรใดๆพี่ให้เกียรติเขาในการที่เขาควรจะดูแลตัวเองยังไงถ้าแล้วเขาก็ต้องให้เกียรติเราในการที่เขาควรจะดูแลตัวเองยังไงให้เกียรติเราด้วยซึ่งต้องพูดไว้ว่าถ้าไม่รู้ไม่เห็นไม่เป็นไรแต่ถ้ารู้แต่เห็นก็เป็นไรเหมือนกันหรือว่าเพราะว่าก็มีการต้องอบรมไม่ฉันเลิกได้แต่เซ็นมานะฉันเลิกได้แต่จ่ายเยอะๆเพราะว่าฉันก็เหนื่อยมาแล้วฉันเลือกได้แต่จ่ายเยอะๆฉันก็ไม่อยากเสียเวลาฟรีเข้าใจไหมคะแปลว่าทะเบียนสมรสไม่ได้ตอบโจทย์ว่าเราจะรักกันไปโดยที่โน มันแค่กระดาษใบเดียวทุกอย่างอยู่ที่ความรู้สึกในแต่ละวันต้องมีความสุขด้วยพี่บอกเขาว่าถ้าวันไหนมองตากันแล้วพี่ไม่เห็นความรู้สึกที่แบบเฮ้ยเธอยังเป็นเธอคนเดิมอะไรเงี้ยฉันก็ไม่อยู่ด้วยนะคุณก็ไม่ใช่หล่อคนเดียวฉันก็สวยนะสวยแต่กินอร่อยหรือเปล่าไม่รู้นะเกี่ยแก่แล้วไม่หรอกมันเปลี่ยนแล้วอะวิธีคิดมันจะโตไปเรื่อยๆค่ะโอ้เนาะอายุขนาดนี้แล้วทุกรูปแบบแม่น้องเนี่ยนะแล้วมาถามพี่ถึงได้อินละครครอบครัวไง พี่ว่าพี่อ่ะเป็นคนที่ให้ความสำคัญกับเรื่องครอบครัวไงแล้วก็ในความรู้สึกของความรักของอะไรต่อมีอะไรเนี่ยพี่ให้ความสำคัญแต่ทุกอย่างอยู่บนพื้นฐานความเป็นจริงด้วยคือไม่ได้หลอกตัวเองว่าเขารักฉันหรือว่าไม่ใช่แล้วฉันก็ต้องบอกตัวเองในความเป็นจริงด้วยว่าฉันก็สวยนะฉันมีค่านะถ้าไม่เห็นค่าฉันจ่ายมาแล้วไปซะอันนี้คือมันขู่เขาหรือเปล่าคะไม่ขู่พูดจริงอย่าไปทารุณตัวเองอย่าไปทำร้ายตัวเองอ่ะพี่ว่าคนเรามีค่าในตัวเองทุกคนเนาะไม่ใช่พี่เก่งนะพี่เคยพยายามในจุดที่ในวันที่เราแซดอะไรเงี้ยแต่ถึงเวลาแล้วอะเวลาเราเศร้าแม่งเราเศร้าอยู่คนเดียวอะแล้วเราก็จะซุดเราก็แบบไปทำอะไรให้เราดีขึ้นสิดีกว่าพี่ว่าต้องสวยทำไมสวยให้ตัวเองไม่ได้สวยให้ใครบางคนบอกว่าไม่ได้นะต้องสวยนะเดี๋ยวสามีไม่รักไม่ฉันรักตัวเองฉันสวยเพราะฉันหันไปแล้วฉันอยากมองกระจกแล้วฉันแบบฉันสวยผู้ชายก็แหมมันก็เหี่ยวมันก็แก่เนาะคนเรามันไม่มีข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากกว่า19ล้าน follower อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook Twitter Instagram YouTube และ TikTok และตอนนี้แฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวมาเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วค่ะ